็จะเริ่มชีวิตใหม่เนี่ยถ้าเราได้วางตัวเป็นคนที่อยากจะทำความดีแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเดียวนะนั่นมันเสี่ยงมากเสี่ยงเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนี่มันพร้อมแล้วที่จะบุกชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าทั้งชัยฏอนและศัตรูต่างๆและนัฟซูของเรากิเลสอะไรต่างๆนี่มันกำลังรุมเราอยู่แล้วที่ถ้าเราจะปล่อยมันแล้วก็ไม่สร้างรั้วและไม่เตรียมอาวุธที่จะไปบุกรุกไปยึดพื้นที่ของศัตรูเหล่านี้แน่นอนผมเคยยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างว่าเราเองที่ปลดอดีตเราคือผลงานของใครเราคือผลงานของคนที่มาเตือนเราของคนที่มาเชิญชวนเราคนเหล่านั้นเคยเห็นเราเนี่ยอยู่กับชัยฏอนในเรื่องบางเรื่องใช่ไหมแต่เขาเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ชัยฏอนเนี่ยดึงเราไปผมก็นึกภาพอยู่ตลอดนะครับคนดีคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนั่นคือผลงานของผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่ดึงมือข้างหนึ่งแล้วก็ชัยฏอนกำลังดึงมืออีกข้างหนึ่งแล้วก็ต่างคนแล้วก็ดูสิเขาใครจะดึงใครและใครจะได้คนคนนี้เราทั้งหมดนี่ก็คือผู้ศรัทธาคนนั้นนะครับที่จะต้องแย่งชัยฏอนแย่งซึ่งพี่น้องของเราที่กำลังถูกตะคุบเป็นเหยื่อของชัยฏอนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราปลดอดีตแล้วเป็นคนดีแล้วนี่เราต้องไปหาพวกเหยื่อของชัยฏอนเนี่ยไปดึงเข้ามาถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่แท้เหลือเกินเราเนี่ยจะเป็นคนที่ยากเหลือเกินที่จะกลับไปสู่อดีตหรือจะเปลี่ยนไปสู่สภาวะเดิมของเราจะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะเป็นทหารแย่งบรรดาผู้ศรัทธาที่ชัยฏอนกำลังหลอกลวงเขาเนี่ยให้เข้ามาสู่รั้วของบรรดาผู้ศรัทธาอีกครั้งคือถ้ามองในภาพที่เชฟบอกว่าคือการแย่งเนี่ยคนที่จะต้องแย่งมาเนี่ยแรงดึงนะยิ่งถ้าชัยฏอนตัวร้ายๆและกำลังยุยวนในสิ่งที่มันร้ายๆแรงๆเนี่ยเราก็ต้องมีแผนของเราด้วยในการที่จะดึงพี่น้องของเรามางั้นคนที่ดึงโอกาสที่จะถูกดึงเนี่ยมันก็น้อยหน่อยใช่แต่ถ้าคนที่อยู่เฉยๆจะถูกโอกาสที่ถูกดึงถูกตะคุบไปแล้วก็แรงน้อยนะครับอย่างนั้นอย่างที่เช็คเป็นคำแนะนำนะที่คือให้อยู่บนการเรียกร้องคนอื่นและนี่คือยุทธศาสตร์ของน้องค่ายเยาวชนแห่งศาสนาจะไม่ถูกอบรมให้ปลดอดีตอย่างเดียวจะถูกอบรมให้เป็นคนที่ทำงานศาสนาด้วยเป็นคนที่บริหารเวลาของตัวเองและก็ดูแลคนอื่นด้วยจะต้องมีผลงานในการเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงครอบครัวเปลี่ยนแปลงเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านและจะต้องมีบทบาทในการทำฮัลละกอในการดาวะคนอื่นด้วยแสดงว่าในข้อแนะนำนี้เนี่ยเชคกำลังจะบอกว่าคนที่บอกว่าต้องการอยู่ให้เข้มแข็งตลอดไปเนี่ยเขาจะอยู่ประคับประคองตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูโอกาสที่จะหลุดไปสูงแล้วก็ได้เห็นสถิติชัดเจนนะครับกับคนที่จบค่ายแล้วก็ไม่ทำตามนี้นะคือปล่อยตัวเองให้เป็นคนดีอย่างเดียวไม่สนใจดาว่าไม่สนใจเข้าฮะแล้วก็ไม่สนใจไปดูแลพี่น้องไม่สนใจเห็นคนทำความชั่วไปเตือนก็ไม่สนใจเรื่องเนี้ยส่วนมากก็รัศมีเขาเนี่ยจะดับนูรแสงสว่างที่ได้มาจากค่ายนะมันก็จะหายไปเรื่อยๆครับน้องนวบีมีคำถามไหมครับมีครับก็เมื่อคืนก็เป็นกิจกรรมปลดอดีตนะครับก็คุณพี่เนี่ยบอกว่าอดีตที่เราทำผิดอะไรทำไม่ดีทำผิดทำบาปเมื่อก่อนเนี่ยอัลเลาะห์จะทรงอภัยให้เราทุกอย่างแต่ได้คุยกับเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันนะครับว่าความผิดที่เราทำเมื่อก่อนนะครับมันรู้สึกว่ามันเป็นความผิดที่ใหญ่แล้วก็ยังรู้สึกกังวลว่าอัลเลาะห์จะตอบรับไหมครับกังวลแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่สนิทใจอ่ะยังรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะเวลานี้นะวินาทีนี้เนี่ยต้องอีหม่านต้องเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ให้อภัยโทษแน่นอนไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเรายังสงสัยอยู่การสงสัยเนี่ยมันบาปใหญ่กว่าบาปที่เราเคยทำในอดีตเราจะสงสัยในเรื่องความเมตตาของอัลเลาะห์ความเพื่อของเราไม่ได้นะเรานี่คืออะไรเราคือมนุษย์คนเดียวบาปใหญ่ของเราเนี่ยจะแย่กว่าบาปใหญ่ของบรรดาเหล่ามุชริกีนทั้งหลายเนี่ยในยุคต่างๆสมัยบรรดานบีแล้วเขาละทิ้งชิริกซึ่งชิริกเนี่ยถือว่าบาปใหญ่ที่สุดแล้ว
การกราบไหว้จะเวทหรือสิ่งต่างๆอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะใหญ่กว่าซีนาใหญ่กว่ากินริบาใหญ่กว่าสูบบุหรี่เสพยาใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่อัลลอฮฺให้อภัยโทษแล้วเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้อย่างไม่มีข้อสงสัยเลยในการบันทึกของอิมามติรมิซีหะดีษกุดซีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวซึ่งหะดีษนี้ก็ฝากกับน้องๆวัยรุ่นหลายคนนะที่มีข้อสงสัยแบบเนี้ยคือไม่กล้าปลดอดีตไม่กล้าทิ้งอดีตไม่กล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเพราะทำบาปมาเยอะหรือบาปใหญ่ด้วยอายอัลลอฮ์ก็มีอายอัลลอฮ์แล้วก็แบบอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษจริงไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยให้หมดความสงสัยเรื่องนี้เลยนะครับอัลลอฮ์บอกกับพวกเรายาอิบาดีไม่ใช่ยับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมทั้งหลายนี่พูดถึงเรานะลาอันนะกะอะตัยตะนีบิกุราบิลอัรฎิคอตายาซุมมะอะตัยตะนีลาตุชริกุบิชัยอะลาอะตัยตุกะบิกุราบิฮามัฟิรอถ้าเจ้าได้มาเท่ากับความชั่วของโลกดุนยานี้ทั้งหมดโลกนี้เนี่ยมีมนุษย์กี่คนเป็นพันพันล้านแค่ยุคนี้นะแต่ตั้งแต่ยุคอาดัมถึงยุคสุดท้ายเนี่ยมนุษย์ที่เคยอาศัยอยู่ในโลกนี้เนี่ยความชั่วของเขาทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี่ยถ้าเราคนเดียวทำเองนะแต่เราไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการเชื่อมั่นในเอกภาพของอัลลอฮฺในการเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวด้วยการเชื่อมั่นว่าพระองค์นี่สามารถให้อภัยโทษได้เนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺลบล้างได้หมดมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เรามีพระเจ้าแบบนี้อย่างที่ท่านนบีเคยเล่าให้เราฟังชาวบ้านอิสราเอลบาปใหญ่ของน้องเนี่ยเคยฆ่าคนไหมไม่เคยนะบาปใหญ่ของคนที่เคยฆ่าคนนะฆ่าชีวิตแล้วไม่มีชีวิตเดียวกี่ชีวิต99ชีวิตและคนที่100เนี่ยก็คือคนซอและคนหนึ่งฆ่าไปแล้วใน99อยากจะเตาบัตอยากจะปลดอดีตแต่ไปถามคนผิดทางหน่อยนะไปถามคนซอยแรกที่ไม่มีความรู้ถามว่าฉันเตาบัตรตัวได้ไหมไม่มีไปฆ่าชีวิต99คนเนี่ยเราจะให้ไปตัวเด้งไงไม่มีสิทธิ์เขาก็เลยฆ่าคนซอยแรกคนนี้เนี่ยครบ100ครบ100นี่ไม่ธรรมดานะอับดุลลาห์เนี่ยอับบาสบอกว่าลาซาลุลมัรอฟีฟุสฮะตินมินดีนฮิมาลัมยุซิบดะมันฮารอมาคนเราเนี่ยยังอยู่สบายสบายนะหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะให้อภัยโทษเนี่ยมากจนกว่าจะละเมิดชีวิตบริสุทธิ์นั่นนะยุ่งละยุ่งละแต่นี่เขาละเมิดร้อยชีวิตแต่ก็ไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ไปถามบรรดาอุลามะท่านหนึ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะเตาบัตตัวไหมเขาก็บอกว่ามีแน่นอนมันยะฮูลุบัยนะกะวะบัยนะตาวบะใครสามารถขัดขวางได้ระหว่างท่านกับตาวบะแต่ท่านอยู่ในดินแดนที่มีคนชั่วท่านเดินทางนี่ไงปลดอดีตแล้วก็ไปทำอะไรอ่ะให้ไปดินแดนที่มีคนดีฝ่าบูดินละมาไปทำความดีเขาเห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่าให้เป็นคนดีแล้วก็อยู่กับที่นะให้ไปหาคนดีแล้วก็ไปทำความดีกับเขาให้อยู่กับญะมาอะห์ให้อยู่กับกลุ่มครับคนเหล่านี้ก็ไม่ทันนิดงานที่สำคัญมากอย่างจะฝากน้องๆทางบ้านด้วยคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับคือตั้งใจมีอาซิมัตอย่างน้อยในเมื่อวานนี้ปลดอดีตตั้งใจอาซิมัตที่จะปลดอดีตแล้วก็เก็บสัมภาระเดินทางพอถึงกลางทางแล้วเนี่ยเสียชีวิตมาเลย์กาแห่งความเมตตาเนี่ยบอกว่าเนี่ยต้องบัดตัวแล้วต้องเข้าสวรรค์ต้องพาไปสวรรค์มาเลย์กาแห่งการลงโทษเนี่ยก็บอกว่านี่ไม่ได้ทำความดีแม้แต่น้อยต้องเข้านรกอย่างเดียวอัลลอฮ์ก็ให้มาเลย์กามาตัดสินบอกว่าวัดระยะเวลาระหว่างสองเมืองถ้าอยู่ใกล้เมืองไหนนี่นะนั่นน่ะแสดงว่าเป็นชาวเมืองนั้นถ้าอยู่ใกล้เมืองของคนชั่วก็จะเป็นคนชั่วไปนรกซะถ้าอยู่ใกล้เมืองคนดีเนี่ยก็เป็นคนดีเข้าสวรรค์ซะครับปรากฏว่าพอวัดแล้วเนี่ยใกล้จากเมืองแห่งคนดีอะนะเพียง1คืบ1คืบเนี่ยอุลามะห์เค้าตีความในเชิงปรัชญานะเค้าบอกว่าแสดงว่าเค้าใกล้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียง1คืบที่เค้าฆ่าชีวิต100ชีวิตนะเราอย่าสิ้นหวังเลยในเรื่องนี้ทุกคนในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เป็นเยาวชนหนุ่มสาวเนี่ย
ระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่มีคืบเดียวเพียงเปิดหน้าต่างนี้แล้วก็จะเห็นอัลลอฮ์เห็นศาสนาเห็นอะไรดีๆงามๆมากแต่เรายังไม่กล้าที่จะเปิดหน้าต่างไม่กล้าเปิดประตูถ้าเราต้องกล้านะครับให้หายไปแล้วนะความสงสัยเนี่ยอย่าให้สงสัยเรื่องนี้เลยเป็นอันขาดนะครับผมในช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราคงจะพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวในช่วงที่สองเนี่ยคงจะได้มีคำถามจากน้องเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับแนวทางการปฏิรูปตนเองหลังจากค่ายเขาอีกนะครับอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมรวมถึงพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับเรายังคงเปิดโอกาสเปิดสายให้ทุกท่านนะครับได้โทรศัพท์มาสอบถามหรือมาพูดคุยกับพวกเราในรายการเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับإن تخاذلتم فشلتم أو تخليتم ندمتم أو تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد